พวกเขาได้ล้มกันแล้วเนาะลำดับเกี่ยวกับลำดับเสื้อสายในประถมกาลบทที่ห้าแต่ให้พวกเขากลับไปเนาะย้อนกลับไปจบที่จบบทหนึ่งในเบิ่งลำดับเสื้อสายในประถมกาลบทที่สี่เนาะพวกเขาได้ล้มกันน้อยหนึ่งเกี่ยวกับการล่มในบาปเนาะในประถมกาลบทที่สามแต่ประถมกาลบทที่สี่เว้าเกี่ยวกับอีหยังพี่น้องเอาให้พวกเราอ่านประถมกาลบทที่สามเนาะบทที่สิบห้าก่อนในนี่บอกว่ากูจะให้มึงกับยิงนั่นเกลียดสังกันเสื้อสายของมึงและเสื้อสายของยิงจะเป็นศัตรูกันเสื้อแล้วเขาจะเห็นการแข่งขันระหว่างสองเสื้อสายเมนบอกระหว่างเสื้อสายของยิงนั่นเนาะกับเสื้อสายของมึงเนาะในพระคัมภีร์บอกอย่างสั้นเสื้อสายของยิงนั่นจะเหยียบหัวมึงให้แตกมุนและมึงก็จะกัดส้นนองเขาให้บวบซ้ำและหลังจากนั้นอาดามเนาะอาดามมีลูกสองคนคือกับอินเนาะแล้วก็อาเบนที่เขาเห็นอยู่นี่มันบุตรชายสองคนเนาะหรือว่าสองเสื้อสายและในหนึ่งโยฮันเนาะบทที่สามก็ได้เล่าถึงเสื้อสายของกาอินเนาะว่าเสื้อสายของกาอินพันจากดีมาเป็นซัวได้แนวใดนะอาดามและเอวากินผลจากต้นไม้เนาะที่ให้ฮู้ดีแล้วก็ฮู้ซัวและผลที่ตามมาเป็นอีหยังเนาะคือเฮาฮู้ดีแล้วก็ฮู้ซัวบางเทื่อเนาะความคิดดีกับบ่ดีเข้ามาในกระตัวเฮาแต่ว่าปัญหาคือเฮาบ่ฮู้วิธีแยกแยะเนาะว่าตัวใดดีแล้วก็ตัวใดบ่ดีพวกเขาคือว่ามันดีเนาะเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วอาจจะบ่แม่นดีเนาะพี่น้องเจอเนาะอันผู้หญิงเนาะเอวาเนาะจับหมากไม้มากินหลังจากที่ได้ยินคำว่าของซาตานได้ยินคำว่าของงูใหญ่นะซึ่งคัดกับประคำของพระเจ้าเนาะเอวาได้รับเอาคำว่าของซาตานเนาะคำว่าของงูใหญ่เมื่อคำว่าของซาตานเข้ามาอยู่ในกระใจเฮาเนาะมานั่งในบัลลังก์ของใจเฮานี่นะเลนนางก็เห็นหมากไม้อยู่กลางสวนเนาะคิดว่านางน่าจะเห็นมาก่อนแล้วเนาะพระคัมภีร์กับบริวารสเจนแต่ว่าเอวาน่าจะเห็นต้นไม้นี้มาก่อนแล้วมันตั้งอยู่กลางสวนมาแต่ดุนแล้วเนาะโอเคเราจะเห็นหรือบ่เห็นก็บ่เป็นหยังเนาะอันนั้นมันบ่สำคัญเมื่อเราเบิ่งครั้งแรกเราก็รู้สึกว่ามันงามมาเป็นตาแซ่บเนาะแต่ว่าในสายตาของผู้ใดที่เบิ่งว่ามันงามมันเป็นตาแซ่บอ่ะนะใน6วันที่พระเจ้าทรงสร้างโลกเนาะพระเจ้าก็เห็นว่ามันงามหลายสร้างมาดีมันงามสำหรับใครพี่น้องคืองามสำหรับสายพระเนตรของพระเจ้างามในสายตาของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนาะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าโอ้ดีหลายและเทื่อนี้เนาะเอวาเห็นเหยียงบางอย่างที่ตาเราคิดว่ามันดีและมันก็เป็นตาแซ่บเนาะตาเห็นว่างามปากก็เห็นว่าเป็นตาแซ่บและบัดนี้แม่ไผที่เกิดความอยากเนาะก็แม่นเอวาเองที่เกิดความอยากเพื่อสิให้ตัวเองนี่สลัดเนาะสลัดรับแอนสุภาษิตบทที่18เนาะบอกกับพวกเขาว่าต้นไม้แห่งชีวิตเนาะแม่นสติปัญญาของผู้ที่หาเอาต้นไม้แห่งชีวิตคือสติปัญญาพี่น้องแต่ความปรารถนาของเราเนาะบอกเราว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแน่นอนอันนั้นเป็นผิดพลาดเนาะเป็นความจริงที่ผิดพลาดว่าบ่ถูกต้องเข้าใจบ่ถูกต้องฉะนั้นพี่น้องเขาเองต้องได้เรียนรู้เนาะเขาต้องได้เรียนรู้ต้องได้ศึกษาวิธีที่จะแยกเนาะว่าอันใดมันดีอันใดมันบ่ดีนะโดยพิจารณาเนาะจากมุมมองของพระเจ้าและอันนั้นเขาเอิ้นว่าถ้อยคำแห่งความชอบธรรมเนาะในพระธรรมเฮบรูบทที่5ข้อที่10ในนี้บอกว่าโดยพระเจ้าเนาะได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตในลำดับเดียวกับเมคีเสด็จและข้อที่11พี่น้องเกี่ยวกับมหาปุโรหิตนั้นมีเรื่องเว้าหลายและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่าเจ้าทั้งหลายกลายเป็นคนหูนักเสียแล้วฟังแล้วเป็นจังไหนพี่น้องคล้ายๆคือกับคำเว้าที่พระเยซูเคยเว้าบอกเอายังมีอีกหลายอย่างที่ว่าสิเว้ากับเจ้าแต่เจ้ายังบ่สามารถที่จะหักมันได้เถื่อนั่นนี่เว้าเนาะเฮบรูเกี่ยวกับมหาปุโรหิตนั้นมีเรื่อง
เกี่ยวกับพระองค์อะนะมีเรื่องเว้าหลายหลายอย่างที่อยากจะอธิบายให้เขาจะได้เพราะว่าเจ้าทั้งหลายกลายเป็นคนหูนักเสียแล้วเพิ่งแม่นว่าขณะนี้เจ้าทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แต่ด่วนแล้วก็ดีแต่พวกเจ้าก็ยังต้องการให้คนอื่นสอนหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระธรรมของพระเจ้าแก่พวกเจ้าอีกเจ้าทั้งหลายกลับกลายเป็นคนต้องการน้ำนมบ่แม่นอาหารแข็งด้วยว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมอยู่นั่นยังบ่ชำนาญในเรื่องศีลธรรมเพราะเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่แล้วคือสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถสังเกตว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดชั่วถ้อยคำนะพี่น้องในนี้บอกว่าถ้อยคำแห่งความชอบธรรมจะฝึกเขาให้สามารถสังเกตได้สิ่งดีและก็สิ่งชั่วพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนกับยาต้านเสื้อเนาะที่ว่าเฮาได้หับเนาะถ้าบ่มีการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพี่น้องเฮาจะบ่สามารถเข้าใจได้เนาะสิ่งดีสิ่งชั่วถ้าบ่มีการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระคำของพระเจ้าเองนะอันนี้คือปัญหาของโลกนี่คือกับเจ้าพากันสนับสนุนสิ่งดีตัวเองคิดว่าถูกต้องเนาะพวกเขาโต้เถียงกันเนาะโต้เถียงกันจากมุมมองของมนุษย์จากมุมมองที่ว่ามันเป็นบาปคนเฮานี่ก็เอาอันนี้มาโต้เถียงกันเนาะแล้วก็เฮ็ดตามที่ตัวเองเข้าใจเฮ็ดตามที่ตัวเองคิดแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เป็นคําถามใหญ่ๆและเป็นคําถามใหญ่เดียวต้องได้คิดบัดนี้เฮากลับมาเบิ่งสองเสื้อสายนี้ใหม่เนาะกาอินฆ่าอาเบลอันนี้เฮารู้จักแล้วเนาะฉะนั้นผู้ใดที่พระเจ้าให้มาแทนอาเบนก็คือเซธเนาะหลังจากเซธเนาะแล้วก็มีเอ็นนกเนาะเอ็นนกแล้วก็มีนกอาวาทอได้เห็นกันนอกนั้นก็มีอับราฮัมเนาะมีอีซาคมียาโคบไปจนฮอดพระเยซูเนาะและลำดับเส้นสายที่เขาเล่าเขียนลงในนอเขาพูดจักกันดีว่าเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าโดยเริ่มตั้งแต่ยุคของเอโนกมาเนาะก็เริ่มมีการห้องออกพระนามของพระเจ้าแต่ว่าให้เขามาเบิ่งเสื้อสายของกาอินเนาะเสื้อสายของอีกกาอินนี่เป็นลักษณะแนวใดโอเคเนาะเสื้อสายของกาอินให้เขาเปิดไปในปฐมกาลบทที่4โอเคเดี๋ยวเราจะเบิ่งปฐมกาลบทที่4ข้อที่17เนาะกาอินและเมียของเราได้ลูกชายผู้หนึ่งชื่อว่าเอโนกแล้วกาอินก็ได้สร้างเมืองหนึ่งขึ้นได้เอาชื่อของลูกชายตนเป็นชื่อเมืองนั่นเนาะเอโนกนั้นที่นี่เป็นคนละคนกันเด้อพี่น้อง8ข้อที่18นะพี่น้องเนาะเอโนกมีลูกชายผู้หนึ่งชื่อว่าอีราดผู้ที่เป็นพ่อของเมรูยาเอ็นและเมรูยาเอ็นเป็นพ่อของเมทูซาเอ็นและเมทูซาเอ็นก็มีลูกชายชื่อว่าลาเมกลาเมกนั่นนี่มันคนละลาเมกกันเด้อพี่น้องลาเมกมีเมียลาเมกมีเมีย2คนดังนี้อาดาและซิลลาข้อที่20อาดาให้กำเนิดลูกชายผู้หนึ่งชื่อว่ายาบาลผู้ที่เป็นบรรพบุรุษของคนเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในผ้าเต็นท์ข้อ21ต่อเนาะยูบาลน้องชายของยาบาลเป็นบรรพบุรุษของพวกนักดนตรีทั้งหมดคือนักดีดพิณและนักเป่าคุยข้อ22เนาะต่อมาซิลลาก็เกิดลูกชายผู้หนึ่งอีกชื่อว่าตูบากาอินแล้วเป็นสร้างปีเครื่องมือเป็นทองสำริดและเล็กตูบากาอินมีน้องสาวผู้หนึ่งชื่อว่านาอามาในพระธรรมตอนนี้เนาะเฮ็ดให้เฮาเห็นว่ายุคสมัยนั้นมีความเสื่อมโทรมมีความชั่วซ่าขนาดใดเนาะถ้าเทียบกับยุคของพวกเฮาปัจจุบันนี้นะและข้อที่23เนาะส่วนลาเมกนั้นเรามักเว้าอวดเมียทั้ง2ของตนอยู่เสมอว่าอาดาและซิลลาจงฟังให้ดีในสิ่งที่อ้ายเราอ้ายได้ตีซ้ายหนุ่มผู้หนึ่งให้ตายเพราะเราได้ตีอ้ายให้ซ้ำบวมถ้าพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องสิเห็นคําว่าซ้ําบวมซ้ําบวมนี่บ่ได้แม่นการเจ็บหนักหนาอีหยังเด้บ่ได้เจ็บหนักหนาอีหยังแต่เราฆ่าคนนั้นเลยเนาะถ้าพี่น้องเบิ่งพี่น้องเสนอแล้วบอกว่าอ้ายได้ตีซ้ายหนุ่มอ้ายได้ตีซ้ายหนุ่มผู้หนึ่งให้ตายหมายถึงยังบ่ได้เป็นผู้ใหญ่ซ้ําเนาะยังเป็นคนหนุ่มอยู่
ก็อยากถามพี่น้องว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรเอามาว่าอวดกันบอข้อที่4เนาะผู้ใดที่ทำลายกะอินนั้นจะถูกโทษ7เท่าแต่ถ้าผู้ใดทำลายอ้ายจะได้รับโทษ77เท่าเขาสิเห็นว่าบ่มีคนในสมัยนั้นบ่มีศีลธรรมบ่มีจรรยาบรรณบ่มีจริยธรรมอย่างเลยเนาะสิ่งเดียวที่กระเจ้าแคร์ก็คือความสำเร็จของตนเองซื่อๆเนาะถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าคนขาดเด็กน้อยตายก็ตามคือตราบใดที่ค่อยยังเป็นฝ่ายชนะนะค่อยสามารถที่ได้ทุกอย่างเนาะอันนี้เป็นความคิดของคนในสมัยนั้นเสร็จแล้วกาอินเนาะมีลูกอยู่3คนคือยาปานโอ้บ่เป็นกาอินกาอินมีเสื้อสายเนาะมีเสื้อสายมีผู้สืบทอดมีลูกหลานลาเมกมีลูก3คนเนาะเนาะลูก3คนนี่ได้แก่อยู่บานเนาะอยู่บานยาบานเนาะแล้วก็ตูบากาอินนั่นนี่เขาจากข้อมูลของยาบานว่าจังไดแน่พี่น้องนั่นนี่บอกว่ายาบานเป็นบรรพบุรุษเห็นบ่บรรพบุรุษเวลาที่มีชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของอีหยังสักอย่างนะมีความหมายว่าจังไดหมายความว่าเราต้องเป็นผู้บุกเบิกเนาะผู้บุกเบิกผู้เริ่มต้นหรือผู้เฮ็ดอีหยังสักอย่างที่ว่ามันสําเร็จในนี่บอกว่าเราเป็นบรรพบุรุษของนักดนตรีเนาะนักดนตรีทั้งหมดเอาเด้อพี่น้องเด้อซอยขะน้อยแน่เนาะพี่น้องอาจจะรับได้แต่ว่าขะน้อยนี่รับบ่ได้อีหลีพี่น้องต้องซอยขะน้อยบ่ให้ขะน้อยเหงานอนเนาะโอเคพี่น้องผู้ใดเป็นบรรพบุรุษของเพลงคลาสสิกมาโดน่าบ่หรือว่าเมโธเวนบ่เมโธเวนหรือว่าโมซาร์ทบ่ในนี้บอกว่ายาบาลเนาะยาบาลเป็นบรรพบุรุษของคนเลี้ยงสัตว์คำว่าสัตว์เลี้ยงในสมัยนั้นหมายความว่าจังไดพี่น้องเนาะหมายถึงสภาพทางด้านเศรษฐกิจถ้าเทียบแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับบิลเกตในสมัยนั้นเนาะพี่น้องหรือว่ารอนบัฟเฟตบ่เนาะขน้อยกับบ่แน่ใจขน้อยกับบ่ฮู้เนาะบ่อยากเว้าจังให้กระเจ้าเสื่อมเสียเนาะยูบานเด้ยูบานเด้มันศิลปะเนาะเป็นพวกอุตสาหกรรมบันเทิงเนาะเคป๊อปบ่เรื่องพวกบันเทิงนะคําว่าเป็นบรรพบุรุษใหม่คําว่าเป็นจุดสุดยอดเนาะเป็นผู้สุดยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เก่งสุดแล้วบัดนี้แม่นตูบานกาอินเดตูบานกาอินแม่นนักตีเนาะเป็นสร้างตีเครื่องมือเป็นท้องสมิธหรือเป็นเหล็กเนาะพี่น้องคิดว่าเราเฮ็ดหยังกับเหล็กพวกนี้เนาะกับเหล็กหรือโลหะนะที่เราเอามานะเอามาผลิตเป็นอาวุธเนาะพี่น้องเนาะอาวุธสงครามในสมัยนั้นคนได้เขียนใส่วงเล็บว่าการทหารเนาะโอเคพี่น้องคนทั่วโลกนี่นายทำเรียนศึกษาเนาะก็ย้อนวิชาใดวิชาหนึ่งเนาะได้3อันนี้ถ้าเป็นพี่น้องเนาะพี่น้องสิเลือกเรียนวิชาใดใน3วิชานี้พี่น้องสิเรียนวิชาใดเอาเศรษฐศาสตร์บ่เนาะเงินซื้อทุกอย่างได้นี่แม่นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนาะเรื่องบันเทิงเด้การบันเทิงเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนโด่งดังเนาะสิ่งเหล่านี้ก็นําเงินมาอีกแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอำนาจพร้อมเนาะเรื่องการทหารเด็กพี่น้องลองคิดเบิ่งเรื่องการทหารอำนาจโลกเนาะที่เขาเห็นอยู่ทุกมือนี่เนาะกระเจ้าครอบครองอย่างได้เนี่ยนิวเคลียร์บอมเหมือนบอสอาวุธนิวเคลียร์น่ะระเบิดนิวเคลียร์เนาะ3อย่างนี่พี่น้อง3อย่างนี่พี่น้องมักตัวใดเนาะตัวใดเนาะโออเมริกาป่ะอเมริกามันทั้ง3มีมันทั้ง3อย่างสิ่งเหล่านี้เป็นความฝันของอเมริกาเห็นบ่กับบ่แม่นแต่อเมริกาดอกขน้อยคิดว่าทุกคนเนาะทุกคนอยากมีมาทั้ง3อย่างนี้บ่ว่าพวกเฮาสิฮู้ตัวเองหรือบ่ก็ตามเนาะบัดนี้เปรียบเทียบ2ประเทศนี้ใส่กันเนาะประเทศนี้กับประเทศนี้เนาะประเทศนี้เป็นประเทศที่นมัสการพระเจ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องอยากไปอยู่ใส่บัดนี้ประเทศนี้เนาะเป็นประเทศที่แบบประกาศตัวเองว่าตัวเองอ่อนแอบ่มีกำลังจะว่าค่อยนมัสการพระเจ้าแต่ว่าเปรียบเทียบกับประเทศนี้บัดนี้นะเนาะมีแต่มหาเศรษฐีเนาะมีแต่ดาราดังๆมีเปรียบจะนี่ก็เหมือนก็เป็นฮอลลีวูดเนาะมีแต่คนมีชื่อเสียงมีแต่คนโด่งดังนะฮะแล้วก็ว่าเรื่องการทหารเนาะกำลังทางด้านการทหารว่าเรื่องความปลอดภัยมั่นคงการปกป้องเนาะประเทศนี้ก็ดีกว่าแบบสิการปกป้องประเทศเนาะจะถามพี่น้องว่าพี่น้องอยากอยู่ในประเทศใดเนาะ2ประเทศนี้บ่ต้องตอบแบบ
เออคืออื่นเนาะตอบตามความเป็นจริงตอบตามความเนื้อหนังของเฮาเนาะถ้าเป็นเฮาอยากไปประเทศใดพี่น้องแต่ว่าเกิดอีหยังขึ้นกับกระเจ้าโอเคเนาะในบทนี้พี่น้องจะเห็นว่าเว้าถึงแปดเสื้อสายเนาะอยู่ในบทตัวนี้แต่ว่าในประถมกาลบทที่ห้าเนาะอันมีลำดับเสื้อสายสิบลำดับเสื้อสายเว้าอยู่ในบทที่ห้าโอเคเนาะพี่น้องอยู่ในบทที่ห้าเนาะจะเป็นตัวสืบต่ออีกลำดับเสื้อสายที่เหลือเนาะแต่ว่าลำดับเสื้อสายที่ว่าอยู่ในบทที่สี่นะมันสุดแต่ตอนนี้พี่น้องบ่มีการบันทึกต่อบ่มีการเล่าเหตุการณ์ต่อเนาะพระเจ้าบ่ได้สนใจว่าจะมีลูกจักรคนเป็นไผสืบทอดไผเนี่ยผู้ปรากฏเห็นพี่น้องลองจินตนาการมาดูเนาะเมียเฮาผัวเฮาเนาะลืมมือครบรอบวันแต่งงานสมมติว่าตัวเลขแล้วนี่มันมีความสําคัญเด้อพี่น้องเด้อแล้วพี่น้องคิดว่าโอ้เลขแล้วนี่คอยฮู้หมดละเนาะแล้วก็แบบคือเบาเบื้องข้ามอะนะแต่ว่าที่จริงแล้วเลขเรานี่มันมีความสําคัญลองลืมลองเบิ่งลองลองกับเมียตัวเองเบิ่งเนาะลองลืมวันเกิดแล้วเบิ่งดูเนาะสิเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องพี่น้องสิโชคดีหลายเนาะถ้าหน้าบ้านยังมีโซฟาให้นอนยังมีตังค์ให้นอนฉะนั้นในเหตุที่เราเห็นว่าพระเจ้าบ่ได้สนใจกับคนเหล่านี้เลยเนาะบ่ได้สนใจว่าก็จะมีอายุอยู่ฮอดสักปีแล้วก็แบบมาสุดเท่านี้เลยบ่มีการบันทึกต่อบ่มีการจดอีหยังต่อมันสุดที่บ่อนี่เนาะเฮาคาดการว่าอาจจะเป็นย้อนเหตุการณ์น้ําท่วมอันน้ําท่วมโลกนะคือสิ้นสุดในสมัยของโนอาห์เนาะแต่จังใดก็ยาเนาะพงศ์พันธุ์อันซัวร์ไฮเนาะพงศ์พันธุ์ของซาตานนะยังคงสืบต่อด้วยพี่น้องบ่ได้ยุติแต่เท่านั้นว่ามันคําถามคือมันสืบต่อได้จังใดพี่น้องเนาะมันสืบต่ออาจจะบ่เป็นเชื้อสายอาจจะเป็นแนวความคิดบ่หรือลักปัสยาบ่หรือว่าหากฐานทางสังคมบ่นะหรือว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตบ่เนาะหรือว่าโดยผ่านทางการแต่งงานบ่จื้อเนาะที่ขน้อยเคยบอกว่าการสืบอันนี้นะมันบ่จําเป็นว่าต้องผ่านทางงานสายเลือดเท่านั้นเนาะเนาะอันคือแบบด้วยจังใดก็บ่ฮู้แหละแบบคนเฮามันมีวิธีในการส่งต่อความสงสัยนะอาจจะเป็นย้อนเฮามีบรรพบุรุษเป็นอาดามและเอวาเนาะถึงเสื้อสายเขาจะแยกจากกาอินก็ตามแต่ว่าเขายังมีเป็นพ่อบุตรเดียวกันคืออาดามกับเอวาเนาะคือตัวอย่างแบบโนอาเนาะโนอามีลูกคือ3คนก็จริงเนาะแล้วผู้หนึ่งชื่อว่าห้ามเนาะเกิดอีหยังขึ้นกับผู้ชื่อว่าห้ามสูบยาเนาะโดยขน้อยขอโทษแท้ขน้อยขอโทษโดยจะซีเขาเปิดไปปฐมกาลซะเนาะปฐมกาลบทที่สิบขน้อยรู้ว่าพี่น้องจะตอบสนองจะซีเนาะโอเคปฐมกาลบทที่สิบเนาะบทสิบข้อที่หกเนาะพี่น้องลูกชายของฮามมีดังนี้คือกูเซเอยิปต์ลีเบียและกานาอานผู้ที่เป็นบรรพบุรุษของชนชาติที่ใส่ชื่อดังกล่าวนั้นต่อมาโอเคทั้งหมดเรามีลูกชายอยู่สี่คนเนาะมีชื่ออย่างเนี้ยกูเซเนาะสำหรับภาษาลาวเฮาแม่นมีกูเซเนาะมีเอยิปต์มีลีเบียแล้วก็มีกานาอานมีลูกชาย4คนนี่เพื่อเฮาสิอ่านต่อเลยเนาะในข้อที่8เนาะกูเซได้มีลูกชายอยู่อีกผู้หนึ่งชื่อว่านิมโรดเนาะเป็นผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่คนทำอิฐอยู่ในโลกข้อที่9เนาะพี่น้องด้วยกำลังความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้ายาเวแล้วจึงเป็นนายพานผู้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นคนจึงมาอวยพรกันว่าขอพระเจ้ายาเวบันดาลให้เจ้าเป็นนายพานผู้ยิ่งใหญ่เหมือนดังนิมโรดโอเคพี่น้องในสภาพภาษาอังกฤษเพิ่นจะใช้คำว่า before เนาะคำว่า before ในที่นี้มีความหมายถึงการต่อต้านเนาะหรือว่าอีกความหนึ่งคือต่อหน้าเนาะต่อหน้าก็แมน before หมายถึงต่อหน้าเวลาที่พี่น้องกำลังอยู่ต่อหน้าผู้ใดผู้หนึ่งเนาะกำลังเผชิญหน้ากับผู้ใดผู้หนึ่งอันนั้นแม่นต่อหน้าเนาะพี่น้องเคยเบิ่งมวยปั้มเนาะมวยปั้มแบบก็จะเผชิญหน้ากันก็จะท่าต่อยกันก็จะท่าตีกันไปสินะโอเคเนาะเราจึงเป็นนายพานผู้ยิ่งใหญ่คำนี้หมายถึงผู้นั่นเป็นผู้ที่เก่งกล้าเนาะสามารถต่อสู้กับสัตว์ร้ายได้สามารถต่อสู้กับศัตรูผู้เก่งกล้าได้นะคือเป็นเหมือนกับวีรบุรุษในสมัยนั้นฉะนั้นนิมโรดนี่ที่นี่เราเป็นวีรบุรุษเนาะเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่ของประชาชนมาซะเธอกูเซเนาะมีลูกชายเป็นพ่อเนาะของลูกของนิมโรดเนาะนิมโรดผู้เป็นฮีโร่ของประชาชนเนาะที่
ปเสนากับพระเจ้าที่ต่อสู้กับพระเจ้าและอาณาจักรทำอิทธินิมโรดปกครองเนาะก็คืออันไหนบาบิโลนพี่น้องได้ยินเรื่องหอคอยบาเบลเนาะหลังจากนั้นก็ปกครองเอเร็กเนาะแล้วก็อักกาดเนาะเมืองทั้งสามที่อยู่ในบาบิโลนหลังจากนั้นก็แม่นมันไปเอสเรียอีกเนาะแล้วก็สร้างเมืองต่างๆขึ้นเนาะได้แก่เมืองนี้ในเนื้อเยเวพี่น้องเห็นซื้อเมืองแต่ละเมืองคุ้นหูบ่ล้วนแต่เป็นเมืองที่บุดีพอดีทั้งนั้นเลยเนาะเป็นเมืองที่มีประวัติทั้งนั้นเลยโอเคเนาะกูเซเป็นพ่อของนิมโรดซึ่งเป็นผู้ที่ต่อสู้พระเจ้าแล้วก็เริ่มปกครองอาณาจักรแรกของตัวเองคืออาณาจักรบาบิโลนเนาะเรียกว่าบาเบลนั่นเองเนาะอันคำว่าหอคอยบาเบลนี่มีความหมายว่าจังใดพี่น้องหอคอยบาเบลนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออีหยังมีวัตถุประสงค์อีหยังเพื่อท้าทายพระเจ้าเห็นบ่เนาะเป็นหอคอยที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อท้าทายพระเจ้าหลายกว่าที่จะใช้นมัสการพระองค์นะเนาะก็จะสร้างเป็นหอคอยแบบสิเห็นพอเป็นสั้นสั้นสั้นขึ้นไปแล้วก็ด้านเทิงสุดก็จะใช้เป็นบอนนมัสการนมัสการอย่างพระเจ้าบางองค์นี่แหละแล้วนี่บอกว่าเขาที่สร้างเขาสิไปหาพระเจ้าด้วยตัวเขาเองเนาะคือความหมายว่าเขาสิอยากไปสวรรค์ด้วยความพยายามของเขาเองและความหมายอันที่สองก็คือเขายังจะอยากสืบต่อดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปแบบสิต่อไปนะเนาะแต่ว่าใจเลิกกระย่านจิตถือพิพากษาฉะนั้นพวกเขาสิหาวิธีของเขาเองในการหลีกเลี่ยงการพิพากษาเนาะอันนี้มันเจตนารมณ์ของผู้ที่สร้างหอบาเบลขึ้นมานะพี่น้องอันนี้ให้เขาถามตัวเองพี่น้องเอ้ยเนาะว่าเขานี่เป็นเหมือนกับคนที่กำลังพยายามจะสร้างหอบาเบลบ่คือค่อยบ่อยากกลับใจใหม่เนาะก็ยังอยากจะมีชีวิตตามใจตัวเองอยากจะม่วนตามเนื้อหนังของตัวเองแต่ว่าในใจหนึ่งก็อยากหลีกเลี่ยงการพิพากษาป้อมเขาก็เลยสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาเนาะก็คือเขาสร้างหอคอยให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงกันถึงน้ำท่วมคือเขาเจ้าสร้างหอคอยเพื่อว่าบ่อยากถึงน้ำท่วมอีกนะถ้าน้ำท่วมท่วมโลกครั้งที่สองเขาก็สิบ่ตายนะก็จะขึ้นถึงตั้นสงสัยแสดงว่าคนพวกนี้บ่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะพระเจ้าบอกกับโนอาห์แล้วว่าพระเจ้าจะบ่ทำลายด้วยน้ำท่วมอีกแม่นบ่อันนี้เนาะสรุปแล้วอันนี้คือความปรารถนาเนาะคือเบื้องหลังเลือกของคนเหล่านี้ที่พระเจ้าสร้างหอคอยบาเบลขึ้นมาแม่ผู้นี้เนาะมันพูดเนาะแต่พระคัมภีร์ภาษาลาวบ่ทุกคนเห็นนะพี่น้องแต่ว่าพูดนี่ต่อมาก็มีเปลี่ยนเป็นพระบุตรของสุสาอื่นอีกเนาะแต่ว่าอีพวกนี้คือว่ามิสราเอมเนาะแต่ว่าในภาษาลาวนี่จะใช้คําว่าเอยิปเลยเนาะเอยิปส่วนกานาอานนี่เฮาก็คือสิคุ้นหูแล้วเนาะคือสิรู้จักกันละจากเอยิปลงมาก็จะเป็นฟาโรส่วนกานาอานเนาะก็สิมีอยู่7เผ่าของกานาอานซึ่งต่อมาแม่นพระเจ้าทรงสาปแซงเนาะปรากฏเห็นอยู่ในปฐมกาลบทที่6ไอ้บทที่10เนาะข้อที่6เป็นต้นไปบัดนี้หลังจากโนอามาเฮาก็สิเห็นอับราฮัมเนาะอับราฮัมอับราฮัมมีลูก2คนเนาะและลูกที่เกิดตามพันธสัญญาแม่นอีซากเนาะแต่ลูกอีกคนนึงชื่อว่าอิสมาเอลโอเคเนาะลูกคนนี้เป็นลูกที่บ่คอยเสื่อฟังปานใดเนาะบ่ได้ฟังพระคําของพระเจ้าบ่ได้คิดถือรักษาพระคําของพระเจ้าเฮาเห็นได้จากอันปฐมกาลเนาะบทที่21นะข้อที่9บ่ปฐมกาลเนาะบทที่21ข้อที่9กล่าวว่าจังซี่มื้อหนึ่งอิสมาเอลลูกชายของอับราฮัมผู้ที่เกิดจากนางฮากาชาวเอียิปต์กําลังเยาะเย้ยอีซากลูกชายของนางซาร่าโอเคเนาะแม่ของอันอิสมาเอลนี่มีชื่อว่าฮากาเนาะแล้วก็ฮากานี่ละแม่นลูกหลานหรือเป็นเสื้อสายของมิสราอิมเนาะหรือว่าเอียิปต์นี่นะเอาโอเคเป็นเสื้อสายของฮามเนาะฮามกับอันนาเอียิปต์นี่แหละฮากากับอิสมาเอลและในข้อที่21เนาะพี่น้องข้อที่21ว่าจังใดเดี๋ยวข้อ21เนาะพี่น้องเนาะพระเจ้าอยู่นำเด็กชายผู้นี้จนแล้วเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นเราอาศัยอยู่ในทินแห่งแรงกันดารปาลานเนาะและกลายเป็นนายพานผู้สลาดและสำนิสำนานผู้เป็นแม่ได้ไปหาเมียจากประเทศเอียิปต์มาให้เราโอเคข้าน้อยก็บูเมนคนเชียวซานเรื่องการแต่งงานกับต่างประเทศเนาะกับคนต่างชาติเนาะแต่ว่าในนี้เนาะในพระคัมภีร์ในพระบัญญัติของพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่าชนชาติอิสราเอลจะต้องโบแต่งงานกับ
กูอื่นเนาะกับสวนสัตว์อื่นฉะนั้นแล้วอันนี้ความหมายของมันคือว่าเรื่องคมเสือเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจือเรื่องของโซโลมอนได้ปะเหตุลักๆที่เหตุให้โซโลมอนเนาะล่มลงเมย่อนอีกอย่างพี่น้องก็ย้อนบรรดาเมียที่เพิ่นมีเนาะพอบรรดาเมียนี่ก็สวมเสื้อบ่ต่างบ่คือกันและแต่ละคนก็เอาผ้าของตัวเองมาซึ่งสุดท้ายแล้วมันมีผลต่อโซโลมอนเองเนาะก็บ่แม่นแต่เรื่องของการแต่งงานดอกพี่น้องเนาะคืออย่าให้สิ่งใดมาดึงข่มเสื้อของเฮาออกไปจากพระเจ้าเนาะบ่ว่าจะเป็นปัสญาที่มนุษย์สอนกันหรือรูปเคารพเปาะหรือว่าอิทธิพลจากด้านใดก็ตามพี่น้องอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาดึงเฮาออกจากพระเจ้าเนาะอาเมนเจ้าแล้วอิสมาเอลเนาะอิสมาเอลมีความเกี่ยวดองกันกับมีซาลาอิมเนาะหรือว่าเอียิปต์ในพระคัมภีร์ภาษาลาวฉบับภาษาลาวโอเคส่วนอีกสายหนึ่งของอับราฮัมคืออีซากเนาะอีซากมีลูก2คนแม่นบ่ที่จริงอับราฮัมก็มีลูกหลายกว่า2คนเนาะแต่ว่าเฮาสิเว้าแต่ลูก2คนดับอิดคือเนาะอีซากมีลูกชาย2คนเนาะเป็นลูกแฝดบ่ผู้ทำอิดเป็นลูกที่ว่าเกิดตามเสื้อสายแห่งสัญญาแต่ว่าอีกผู้นึงแม่นเอซาวเนาะเอซาวพี่น้องเปิดไปในเรื่องนี้พบได้อยู่ในปฐมกาลเนาะบทที่36ข้อที่1ข้อที่2ปฐมกาลบท36เนาะคณาจารย์จักรหนึ่งเนาะเสื้อสายของเอซาวหรือมีชื่อหนึ่งอีกว่าเอโดมมีดังนี้เอซาวมีเมียซาวกานาอาน3คนคือนางอาดาลูกสาวของเอโรนซาวฮิตตีนางโอโฮลีบามาลูกสาวของอานาหลานซ้ายของซิเบโอนซาวฮีวีและนางบาเซมาดเนาะลูกสาวของอิสมาเอลและผู้เป็นน้องสาวของเนบาโยดอิซากแต่งงานกับเมียอยู่3คนเนาะโอ้ขอโทษเนาะเขาน้องไม่ถึงเอซาวเนาะเอซาวมีเมียอยู่2คนเนาะคนหนึ่งเป็นมาจากเสื้อสายของอิสมาเอลและคนหนึ่งเป็นมาจากเสื้อสายของกานาอานเนาะฉะนั้นแล้วเขาสิว่า3ครอบครัวนี่เนาะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะโดยผ่านทางเอซาวสุดยอดเลยเป็นแบบนี้ขน้อยเนาะเขาน้องเล่นฮามกับอิสมาเอลเอิ้นว่าโจ๊กเกอร์ซินโดรมเนาะอาการของโจ๊กเกอร์พี่น้องเคยเบิ่งหนังโจ๊กเกอร์ป่ะปัญหาหลายอย่างที่เฮามีในโลกปัจจุบันนี้เนาะเฮาเอิ้นว่าโจ๊กเกอร์ซินโดรมเนาะค่อยเป็นผู้เคาะให้เนาะจากระบบของสังคมปัจจุบันนี้ค่อยเป็นผู้เคาะให้ของระบบนี้ค่อยเป็นผู้เคาะให้ของคริสตจักรฉะนั้นสิ่งที่ค่อยเฮ็ดคือการพิพากษาเนาะคือการตัดสินเนาะบ่ว่าสิ่งนั้นจะถูกบวชในสัวปันใดก็ตามซึ่งค่อยจะเฮ็ดสัวปันใดค่อยก็ถือว่ายังมีความยุติธรรมอยู่ยังมีความชอบธรรมอยู่พอค่อยถึกปฏิบัติมาแบบพอดีเขาน้อยก็เลยเอิ้นอาการนี้ว่าอาการของฮามซินโดรมอาการอิสมาเอลซินโดรมหรือว่าอาการของเอซาวซินโดรมเนาะแต่ว่าในตอนทวิตก็เจ้ากับบ่ได้ฮู้ตัวเนาะก็เจ้าบ่ได้มีความเคารพบ่ได้มีหัวใจเพื่อพระคำของพระเจ้าพระเจ้าลืมพระคำของพระเจ้าไปเนาะแล้วก็จื้อแต่ส่วนที่มันบ่ดีนะจากจุดนี้เนาะพวกเขาจื้อได้ว่าเอซาวเป็นพ่อของเอโดมเอโดมและถ้าพวกเขาอ่านต่อเนาะเขาสิเห็นว่าอามาเล็กเนาะอามาเล็กเกิดจากเอซาวพี่น้องเห็นบ่พี่น้องซอกเห็นบ่เพื่อประหยัดเวลาเนาะเดี๋ยวเขาน่าสิพยายามซอกให้โอเคเนาะอามาเล็กเกิดจากเอซาวพี่น้องฮู้บ่ว่าชาวอาเมริกก็จะเฮ็ดอีหยังอาเมริกแม่นชาวแม่นคนที่พยายามจะทำลายอิสราเอลในที่แห่งแรกกันดารเนาะชาวอาเมริกนี่แหละแม่นคนที่ว่าพระเจ้าให้โยชัวออกไปสู่หบเนาะแล้วตอนนั้นพระเจ้าให้ตะเวนยุดนั่นเด้เนาะยุดอยู่โปตกทั้งหมดนี่พระเจ้าก็เฮ็ดเพื่อให้โยชัวต่อสู้กับชาวอาเมริกเนาะและพี่น้องจือบทตัวพระเจ้าบอกให้กษัตริย์โซนเห็นอย่างนี้เนาะตอนที่เราไปสู้กับชาวอามาเล็กพระเจ้าบอกให้กวดเรียบเนาะพระเจ้าบอกให้กวดล่างฆ่าให้หมดนะแต่กษัตริย์โซนบ่เฮ็ดตามที่พระเจ้าบอกและหลายคนบ่มักพระเจ้าเนาะในพระคัมภีร์เดิมเพราะพระองค์สร้างแบบนี้แหละหลายคนก็จมว่าพระเจ้าบ่ยุติธรรมพระเจ้าเฮ็ดบ่ถูกต้องแล้วแอน้อยเด้แอน้อยที่บ่ฮู้อีโหน่อีเน่เด้ปุงสัตว์เนาะปุงสัตว์จังได๋
ฆ่าเกลี้ยงมาเลยบอกโอ้พระเจ้านี่โบมีจิตใจเลยเนาะพระองค์โบยุติธรรมแต่พระเจ้าฮู้เนาะเสื้อสายเนาะพงพันธุ์ถ้าเม็ดพันธุ์นั้นเขายังปล่อยให้มันใหญ่อยู่นี่นะเสื้อสายนั้นเม็ดพันธุ์นั้นจะกลายเป็นผู้ฆ่าประชาชนของพระองค์เองเนาะคือมันจะกำจัดเม็ดพันธุ์ที่ดีนะกษัตริย์โซนบ่เข้าใจข้อนี้เนาะกษัตริย์โซนเฮ็ดตามจิตสำนึกความอ่อนของการเป็นมนุษย์นะเนาะเฮ็ดตามความดีของมนุษย์นะและสุดท้ายพระเจ้าจึงบอกกับโซนว่าเจ้าจะบ่สามารถเป็นกษัตริย์เนาะได้อีกต่อไปเออให้พวกเขามาเบิ่งเนาะว่ากษัตริย์โซนเฮ็ดอีหยังเบิ่งใน1 ซามูเอลบทที่15ข้อที่8เนาะเพิ่นจับเจ้าอากาศกษัตริย์แห่งอามาเล็กเนาะได้ทั้งเป็นและได้ฆ่าประชาชนทั้งหมดทิ่มแต่กษัตริย์โซนและทหารของเพิ่นปล่อยให้เจ้าอากามีชีวิตอยู่ทั้งบ่ได้ฆ่าแกะและงัวที่ตุ้ยพี่ดีพร้อมลูกงัวเนาะบ้า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 ไปเขาเจ้าอ้างกันจังไหนฮู้บ่พี่น้องก็อ้างว่างัวแกะนี่ได้ถวายพระเจ้าบ่ได้ดอกเนาะมันบ่มีค่าบ่มีประโยชน์อีหยังแต่โซนเนาะไว้ชีวิตอากาเนาะอากากษัตริย์ของอามาเล็กอะนะเม็ดพันธุ์แห่งความโซฮายนะเนาะโซนบ่จัดการแต่ฮู้บ่ว่าหลังจากนั้นเกิดหยังขึ้นเนาะย้อนโซนไว้ชีวิตกับเจ้าเนาะพี่น้องลองเปิดไปในเอสเธอร์เนาะบทที่3ข้อที่1ในเวลาต่อมากษัตริย์เซเซตได้เลือนสั้นชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮามานเป็นลูกชายของฮามเมดาธาเป็นเสื้อสายคนหนึ่งของอากักย้อนการไว้ชีวิตของกษัตริย์โซนเนาะตั้งแต่ตอนนั้นจนมันก็สืบเสื้อสายมาเรื่อยจนมาฮอดฮามานวันนี้เราเห็นในกรณีว่าฮามานกำลังพยายามเป็นอย่างพี่น้องฮามานกำลังพยายามหาแผนเนาะที่จะฆ่าคนอิสราเอลให้หมดเนาะล้างเผ่าพันธุ์ให้หมดกลับมาเบิ่งตัวนี้เนาะเอซาวเป็นพ่อของซาวเอโดมเอโดมต่อมากลายเป็นเอดูเมียนเนาะซาวเอดูเมียนและซาวเอดูเมียนเนาะแม่นถูกบังประกาศหรือว่าถูกบังคับให้มาเชื่อถือศาสนายูดาเนาะในเวลาต่อมาเอดูเมียนแม่นอาศัยอยู่ในภาคใต้เนาะของกานาอานหรือภาคใต้ของอิสราเอลออกคือซาวเอโดมเนาะก็เจ้าไปเป็นทางใต้ของกานาอานหรือว่าทางใต้ของอิสราเอลเนาะในยันยุคของพระคัมภีร์เดิมในระหว่างยุคของเปอร์เซียเนาะแล้วก็โรมันเปอร์เซียกับโรมันนะหรือว่าในระหว่างกรีกกรีกกับโรมันเนาะชาวอิสราเอลเวลาที่ก็จะมีอำนาจเนี่ยก็เจ้าก็สามารถพิสูจน์ดินแดนตอนนั้นได้เนาะดินแดนตอนใต้ได้บอนที่ชาวอันเอโดเมียนอาศัยอยู่แล้วก็เจ้าได้บังคับเนาะชาวเอโดเมียนให้ไปเชื่อถือซาจูดายชาวเอโดเมียนก็บ่ได้อยากเชื่อแต่ว่าย้อนอำนาจเนาะที่เขาจะมีในตอนนั้นก็เฮ็ดให้กับเจ้าจำเป็นต้องได้ไปเสื้อนะแล้วคนเรานี่ก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาเนาะขึ้นมากลายเป็นกษัตริย์ของซาวิวเป็นผู้ปกครองของซาวิวและต่อมาเนาะเป็นลูกชายคนหนึ่งของอันติปากษัตริย์อันติปาผู้ที่ให้ความเสือเหลือแก่กษัตริย์ในมหาปารุหิตในคราวนั้นในสมัยนั้นเรามีลูกชาย2คนลูกชายผู้สมิทธ์ชื่อว่าไฟโซลูกชายผู้ที่2ชื่อว่าเฮโรดจากเอโดไมเนาะไปหาซาวเอโดเมียนแล้วก็มาฮอดยุคของเฮโรดเฮโรดเราเป็นคนที่ว่าสลาดเนาะเราใส่ช่วงที่ว่ามีการคอร์รัปชันของซาวยูนี่นะและไต่เต้าขึ้นไปฮอดจักรพรรดิโรมันเนาะจนที่สุดเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ของซาวยูเฮโรดรูปนี้เป็นพระเยซูเนาะเฮโรดเอียงเนี่ยเราพยายามที่จะเบิ่งจากจุดนี้เขาสิเห็นบาโลคือท่านที่ใช้สีต่างกันเนาะเราพยายามเห็นอย่างตอนที่โมเสสเกิดเราพยายามเห็นอย่างเราอยากจะฆ่าลูกชายทั้งหมดของซาวเฮเบรอร์เนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่ซาตานพยายามจะเห็นอันนี้เป็นการต่อสู้ระหว่าง2เผ่าพันธุ์พี่น้องซาตานกำลังใช้คนเหล่านี้เนาะกำลังใช้คนเหล่านี้เพื่อกำจัดกวดล้างพงพันธุ์ที่จะนำมาซึ่งการบังเกิดพระบุตรของพระเจ้าเนาะพระบุตรที่เกิดมาตามพระสัญญานะเราเลยพยายามกวดล้างมัดเนาะเด็กน้อยผู้ชายผู้ใดที่สืบ
เสื้อสายแต่มันแล้วกดล่างมันเด็กน้อยผู้ชายทั้งมัธยีว่าจะเกิดจะสืบทอดเสื้อสายของอิสราเอลอ๋อแล้วฆ่าพี่หมดเลยแล้วก็สืบทอดมาฮอดจนซาวอามาเล็กเนาะที่ว่าพยายามจะกำจัดซาวอิสราเอลตอนอยู่ในที่แห่งแรงกันดารนะนะแต่ว่ากษัตริย์ก็เฮ็ดบ่สำเร็จแต่ว่ากษัตริย์ซ่อนก็ไปไว้ชีวิตกับเจ้าเนาะจนมาฮอดยุคของฮามานก็พยายามที่จะกำจัดอิสราเอลให้หมดไปเนาะในยุคของอีสเทอร์นะฮามานพยายามจะกำจัดแต่ก็บ่สำเร็จเนาะพระเจ้าปกป้องเผ่าพันธุ์ของพระองค์ต่อมาก็มาฮอดยุคของฮีโรดเห็นบ่พี่น้องเฮโรดก็เฮ็ดอย่างเดียวกันแล้วพยายามที่จะกำจัดพระเยซูตอนที่พระองค์เกิดออกมาเนาะพระเจ้าว่าอย่างกับอิสาคเนี่ยเนาะตอนที่เราอวยพรเอสาวกับยาโคบนะผู้ใดกำลังจะปกครองเหนือผู้ใดเอสาวจะปกครองเหนือยาโคบหรือยาโคบจะปกครองเหนือเอสาวเนาะผู้ใดอ่ะเกิดอย่างขึ้นอยู่นี่พี่น้องกับชาวอิสราเอลเกิดอย่างขึ้นเป็นฝ่ายอยู่เหนือไปกันแท้เนาะอันนี้เป็นเสื้อสายของเอสาวอันนี้เป็นเสื้อสายของยาโคบแม่นไผปกครองอยู่เหนือไปกันแท้เนาะโลกมันปิ้นกลับด้านกันและตอนนี้พระเยซูต้องมาแล้วเนาะเพื่อจะปิ้นมันกลับด้านคืนหลังจากนั้นก็เฮโรดเนาะผู้ที่เว้าว่าเจ้าบ่แม่นกษัตริย์ที่ถูกต้องที่ชอบธรรมในท่ามกลางชาวอิสราเอลเนาะมหาปุโรหิตในยุคนั้นถือว่าเป็นมหาปุโรหิตจอมปลอมหมดเลยเนาะซึ่งอยู่ในปื้มเล่มที่ห้าเล่มที่หกจะอธิบายถึงเรื่องวันพวกนี้มหาปุโรหิตคนจะมีผู้เดียวเนาะแต่ว่าในตอนนั้นมีฮอดสองคนคืออานาเนียกับกายฟาอานาเนียกับกายาฟาบอกอานาเนียเป็นพ่อเฒ่าเนาะส่วนกายาฟาเป็นลูกเขยเนาะอยู่ในครอบครัวเดียวกันคือว่าตำแหน่งปุโรหิตนี่สืบทอดกันทางสายเลือดบ่สินะแล้วก็ซื้อมาโดยกษัตริย์เฮโรดเนาะเอาเงินซื้อกันว่าคือผู้ใดที่ว่าจ่ายเงินให้กับเฮโรดหรือว่าปอนติปิลาตนะปอนติโอปิลาตบ่หลายที่สุดนะแม่นผู้นั้นจะได้ตำแหน่งของมหาปุโรหิตไปเนาะเจ้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญเลยทางการเมืองตำแหน่งมหาปุโรหิตนะเป็นตำแหน่งที่สิพาให้เจ้ารวยเนาะสิพาให้เจ้ารวยที่สุดมีอำนาจที่สุดและมหาปุโรหิตปลอมแล้วนี่แหละเนาะได้เหตุการณ์พิพากษาพระเยซูคริสต์ให้ประหารชีวิตกษัตริย์ปลอมเนาะก็กล่าวหาพระเยซูว่าเป็นกษัตริย์ปลอมพี่น้องคิดได้ไหมพี่น้องพงพันธุ์ของซาตานเนาะอำนาจของความมืดบ่ได้หยุดอยู่แต่บนนี้เด้อเนาะถามคือในว่ามันยุติบ่อนี่บ่เนาะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันยังสืบต่ออยู่พี่น้องมันยังสืบต่ออยู่ในชีวิตของพวกเราซาตานพยายามทุกวิธีทางเนาะเพื่อจะกวดล้างพงพันเนาะแห่งพระคำของพระเจ้าให้หมดไปจากโลกนี้และพระเยซูเนาะพยายามอธิบายเฮาเห็นว่าพงพันในที่นี้หมายถึงพระคำของพระเจ้าเนาะเป็นสิ่งที่เฮาพยายามสอนกันในมื้อนี้อยู่ในลูกาเนาะลูกาบทที่8ข้อที่11อันนี้เป็นข้ออุปมาเรื่องผู้หว่านเรื่องการหว่านในนั้นพระเยซูบอกว่าเม็ดพันธุ์นี่เป็นพระคำของพระเจ้าเนาะเม็ดข้าวที่เอาไปหว่านนั้นเป็นพระคำของพระเจ้าและมันเริ่มมาตั้งแต่ส่วนเอ็ดแล้วเนาะเขาเด็กๆพี่น้องเขาสิติดตามคำของผู้ใดสิติดตามคำเว้าของผู้ใดและมัทธายเนาะบทที่13พวกเขาจะอ่านข้อนี้นับกันเนาะแล้วก็สยุดเท่านี้ก่อนเนาะมัทธายบทที่13ข้อที่24พี่น้องพระเยซูเจ้าได้กล่าวกับอุปมาเรื่องหนึ่งสู่พวกเขาฟังว่าราชอาณาจักรสวรรค์ก็เปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งที่หว่านพืชในนาของตนในขณะที่ทุกคนนอนหลับอยู่นั้นศัตรูของผู้นั้นเนาะศัตรูในที่นี้หมายถึงซาตานเนาะศัตรูของผู้นั้นก็มาหว่านข้าวนกใส่ท่ามกลางข้าวดีแล้วก็หนีไปเมื่อข้าวดีงอกใหญ่ขึ้นเป็นห่วงเข้าแล้วเข้านกก็ใหญ่ขึ้นด้วยกันพวกผู้หับไส้ของนายของสายคนนั้นจึงมาหาและว่านายเอ๋ยทานได้วานข้าวดีในนาของทานโบแมนบ่แล้วเข้านกนั้นมาแต่ใสฝ่ายนายเนาะได้ตอบว่านี่แม่นศัตรูเป็นผู้เฮ็ดพวกผู้หับไส้จึงถามนายว่าทานต้องการให้พวกข้าน้อยลกเข้านกทิ่มบ่นายตอบว่าบ่เพราะขณะที่ลกเข้านกทิ่มนั้นพวกเจ้าอาจลกเข้าดีก็เป็นได้ปะให้มันใหญ่ขึ้นน้ำกันจนกวดเพิ่งฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะสั่งให้พวกคนงานเก็บเกี่ยวเข้านกก่อนโฮมเป็นมัดและโพ
เผาไฟทิ่มเสียส่วนข่าวดีนั่นให้โฮมไว้ใส่เหล้าของเฮาในคำอุปมาตัวนี้เนาะการเก็บเกี่ยวของพระเยซูคริสต์พระองค์หมายถึงยุคสุดท้ายเนาะวันพิพากษาสองเม็ดพันธุ์นี้พี่น้องจะยังใหญ่ไปทำกันซาตานได้วางเม็ดพันธุ์ตัวนี้แล้วพี่น้องแม้นถ้าอยู่ในใจของเฮาเองก็ถูกวานด้วยเนาะเพราะเขาคิดว่าเฮาดีแล้วเนาะแต่ว่าบ่พี่น้องเนาะซาตานได้วางเม็ดพันธุ์อยู่นั้นเข้าไปในใจของเฮาพวกเขาเองต้องเรียนรู้ที่จะแยกเนาะพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะเลือกไปทางที่ถูกต้อง